ไอ้เจงหยับท้ายนิดนึงดิท้ายอ่ะตายนิดเดียวอีกนิดนึงอ่ะเออได้แล้วทาระทาระพี่เจงแล้วเปล่าโจ๊กเกอร์ใช่ สำหรับใครที่กำลังมองหา POP ราคาจับต้องได้ต้องดูคลิปนี้ครับพี่เจงทำการระเบิดกุเคลียร์แลนด์เซลครับผมตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่เห็นครับตู้พี่จอนเนี่ยมันจะมี3ชั้นชั้นล่างเนี่ยมันถูกปิดตายไปตั้งแต่แรกเพราะว่าพี่เจงอ่ะเขาย้ายบ้านฉะนั้นแล้วเราจะค่อยๆนำขึ้นมาให้ท่านดูเป็นแบบตัวเบอร์1เบอร์2เลยเอาขึ้นมาทีละตัวเหมือนรายการทีวีออนไลน์เลยช้อปปิ้งออนไลน์สินค้านี้เหมือนเลยแต่แค่ว่าไม่ต้องมี CFCC เป็นติดต่อหลังใหม่แทนเราเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยโอ้โหจนนี่ทีเด็ดเลยจริงๆตัวนี้เนี่ยกูจะบอกอยู่ว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องขายไหมกูจะเอาเองทุกตัวในที่นี้ที่จะเห็นวันนี้คือ POP ใช่ไหมถูกต้องจากค่ายเมกาเฮาส์จริงๆชื่อเต็มๆว่า Portrait of Pirate คนเขาเลยติดเรียกกันย่อมาเลย POP Official ทำเองทุกอันจะต้องมีสติ๊กเกอร์แล้วไม่มีเท่ากับของปอมอะครับ POP นี่เรียกว่าเป็นรุ่นแรกของวงการโมเดลฟิกเกอร์วันพีซเลยไหมถูกต้องเอาตามที่พี่จอร์ดเข้าใจนะสมัยก่อนยังเป็นยุคเว็บบอร์ดเราเห็นแชร์มาล็อตแรกเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวเองมีนามิลูฟี่ตอนนั้นเราก็แบบอุ้ยท่องไว้ในใจเลยกูจะเก็บทุกตัวเผลอแป๊บเดียวไม่ออกมาเป็นหลัก40ตัวกูก็เก็บไม่ไหวแล้วพัฒนาการมันไวมากแล้วมันค่อนข้างออกแบบเรื่อยๆอันนี้คือแฟงกี้ฟังก์ชันมันเยอะคือมันสามารถเปลี่ยนแบบไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบว่าแม็กซิมัมก็คือเหมือนแบบว่าจัดเต็มทางด้านออปชันก็คือเปลี่ยนมือธรรมดาแบบกางแขนขึ้นอย่างตอนนี้มันจะเป็นมือแบบเยี่ยมอ๋อมันขยับเป็นกึ๊กกึ๊กได้เลยขยับได้ขยับเป็นเหมือนก็หมุนแบบนิดนึงตามข้อมันตามจอยมันไม่ถึงกับฟรีลี่แล้วมันมี3หน้าให้เปลี่ยนเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยไอ้ของ POP มันก็จะเป็นอย่างงี้ถอดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหัวเฮ้ยตรงนี้เปิดได้มันเปิดเพื่อติดมิดไซด์ติดปืนใหญ่ตรงไหล่อะไรเงี้ยมือจิ๋วคือถอดมือนี้แล้วใส่มือจิ๋วได้จะมีเป็นมือของมันก็จะมีจุกของมันมันเหมือนกับว่ามือจิ๋วนี่ก็ปกติแฟงกี้เอาไว้ทำงานไม้ไงเฮ้ยหมายว่ามันหลายข้อด้วยเนี่ยนี่มันมีข้อมือเนี่ยนะแล้วเราก็ไปจัดองศาเอาเองเปลี่ยนเฉพาะนิ้วโป้งด้วยนะว่าบางทีไม่อยากได้กดไลค์ไม่ชอบกดไลค์กด Subscribe แทนได้นะครับสามารถถอดเสื้อออกมาแล้วก็ติดบาซูก้านี้ลงไหลประมาณนี้เพราะมันอัลเทอร์เนทีฟโมเดลในหมัดมันกาออกมาได้อ๋อเอายิงไปข้างหน้านะข้างนี้ยิงบีมข้างนี้ก็สามารถปล่อยออกมาเป็นโซ่เฮ้ยเฮ้ยเท่เหมือนต่อยหมัดออกมาแต่ต้องไปหาแท่นตั้งนะนี่เฟี้ยวเก็บด้วยเพื่อนเก็บไม่เป็นมีไม่กี่ตัวที่ POP สามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าปกติแล้วจะเป็นยืนนิ่งเฉยๆสนนราคาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 11,000 อันนี้คือราคามึงขายยังใช่แล้วเพื่อนกูอยากได้มากเลยมึงก็เอาไปสิกูจะเก็บซื้อรถไอ้เหี้ยคือถ้ามันเป็นของกูมึงก็ขายไม่ออกหรอกมึงพูดอย่างนี้เขาก็ไม่ซื้อกันแล้วไม่ใช่ใครชอบใครสนใจก็จัดเลยไม่ต้องมานั่งเกรงใจกูก็แหละจริงทั้งหมดเนี้ยพวกราคาก็แล้วแต่คนมันจะมีราคาเหวี่ยงๆบางคนเขาก็จะมาขายถูกขายแพงมันก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดกูจะตั้งราคาในแบบที่กูรู้สึกว่ากูลดมาแล้วจากที่มันปัจจุบันบางตัวมันราคามันขึ้นบางตัวราคามันลงเราก็จะปรับตามความรู้สึกเรามาตัวที่2เลยครับ POP ฟูจิวาระครับไม่ใช่ฟูจิโทระฟูจิวาระฟูจิวาระเนี่ยกูอยากเจอซากุระคุงก็จะมีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนออปชั่นได้นิดหน่อยข้างในก็มีแมนนวลนะโอเคดาบมันมีฟังก์ชันมันอะไรอย่างนั้นข้างล่างโชว์ผ้าเตี่ยวนะฮะบางค่ายก็อาจจะถมตันๆเข้ามาแล้วก็ครอบผ้าคลุมลงไปแล้วก็เอาหัวลงบึ๊กหัวมันจะเป็นสลัดแบบกลมนะครับที่มันจะเอียงได้มันไม่ได้หลวมนะครับเพื่อปรับองศาหน้าได้ก็จะให้มันแบบกูจะขรึมองศาไหนดีถ้าเสียฟังก์ชันแบบว่าชักดาบอยู่กูชอบอย่างนึงของ POP คือความออฟฟิเชียลมันที่มันสู้มือเราได้มันไม่เหมือนเรซินนะมันไม่ต้องกลัวแตกหักอะไรมากอันนี้ประหลาดดีนะฝักดาบอยู่ข้างบนนะจริงๆต้องพอดีมือหรือว่าไม่อยากดันเยอะใครซื้อไปก็ดันตรงนี้ลงไปเลยไปครับทำไมพี่เจงถึงซื้อฟูจิโทระพี่เจงเป็นคนชอบสายหมีเหรอตอนนั้นมันออกมามันก็เท่แล้วมันโชว์พลังดึงดาวลงมาเลยถูกต้องใครเลยแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าเราก็ดึงบ่อยมันไม่ได้ดึงอย่างนี้อีกบ้าสนนราคาอยู่ที่ 4,500 เอาโอเคเฮ้ยราคาดีราคาดีต่อไปนี่หลายๆคนจะต้องกรี๊ดแน่นอนว้าวว้าวสุดหล่อแชงคือสื่อแชงหรือว่าแชงคูสสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ครับ
ทุกกล่องก็คือก็ยังไม่บุบนะครับสแครชสแครชนิดนึงตามการใช้งานเฉยๆแต่ว่าถามว่ายังเป็นรูปกล่องอยู่ไหมยังเป็นรูปกล่องอยู่นะเพราะพี่เจงเขาเก็บกล่องอยู่แล้วคือแช้งมันจะมี2เวอร์ชันมีเวอร์ชันแรกออกมาก่อนหน้านี้แหละอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออกมาตอนยุคหลังหน่อยเป็น DX โอ้อันนี้สวยจริงว่าแม่งมีหมวกฟางให้ถือด้วยอยู่มือทุกหัวของแช้งอันนี้ก็จะเป็นสลักวงกลมเหมือนกันนะฮะมีพาร์ทแขนซ้ายของแช้งไหมไม่มีหรอกถ้ามีไม่ซื้อหรอกฟังได้แย่เดี๋ยวจะสามารถแบบเสียบดาบเข้าไปได้จะเป็นอันนี้ก็เป็นดาบกิฟฟอนเนี่ยชื่อดาบของเขาแต่ว่าไอการติดดาบมันเหมือนกับว่าเราต้องเอามือเข้าไปก่อนโอ้ยากอยู่นะผ้าคลุมผ้าคลุมด้วยชอบมากเลยแช้งมันคนที่เหมาะกับผ้าคลุมมากๆนี่แล้วก็อันนี้นี่มีรอยบาร์กี้ด้วยนะรอย3เส้นนี่องศาประมาณนี้มันถือต่ำๆอย่างเงี้ยนี่ไปเปลี่ยนเล่นกันได้ POPDX แช้งสนนราคาอยู่ที่ 3,900 เฮ้ยเรียกว่าเชียร แรกๆดูตัวแรกแฟงกี้11,000หลายๆคนไม่ได้รู้สตอรี่มันอาจจะหมดโอ้ยโอ้ยแพงจังพี่เจงขายแพงจังเลยอ่ะโอ้ถ้าส่วนใหญ่ POP แบบทรงประมาณแบบตัวอย่างเงี้ย 2,000 3,000 4,000 5,000 มันแล้วแต่ตัวโอเคมันอาจจะดูยืนเฉยๆแต่ตัวมันหนักแบบฟูจิโคล่าเหมือนมันอัดมาเต็มแล้วมันลิมิเต็ดมันก็จะแพงกว่าไอ้ที่มันจะแบบว่าเป็นรุ่นธรรมดามันมีสตอรี่มันอยู่อย่าลืมหมวกฟังนะจ๊ะอย่าลืมหมวกไม่งั้นกูจะเอามาใส่เองนะ It was at this moment he knewHe fucked up. หมด3,800แล้วเพื่อนมันมีตัวนึงที่เอามาเล่นกันอย่างนี้แหละทำของกูแตกเหรอไอ้เดี๋ยวถึงตัวนั้นเดี๋ยวเราอธิบายสตอรี่เลยตัวต่อไปเลยว้าวไอ้คลิปจุกูจะโดนเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยเออถ้าเราไม่แคสออฟตัวออกมาอ๋อมันแคสออฟได้เหรอมันแคสออฟได้แต่ว่าเป็นแคสออฟแบบเพอร์มาเนนต์แกะแล้วแกะเลยมันติดกาวเองมีอย่างนี้ด้วยเหรอจริงๆเขาไม่ได้ทำมาให้มึงแกะแต่เขาทำงานดีเทลข้างในมาอ๋อไอสัตว์อย่างนั้นเขาเรียกแคสออฟไม่ได้เขาเล่นก็คนเขาก็มาโชว์ว่าแคสออฟให้เห็นข้างในได้เลยอ่ะมันเห็นเลยครับออปชั่นก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายมีเปลี่ยนทั้งแขนเปลี่ยนใบหน้านิดหน่อยบอกเลยว่าตัวนี้นี่เห็นงานเรซินถ้าจะเยอะอันดับต้นๆเลยป่ะเออใช่แผ่นคอกอะกูมี2ตัวตัวแรกที่กูซื้อเป็นสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยมันคือชุดของเธอในตอน2ปีผ่านไปแต่ว่าชุดแฮนด์คอกที่เราติดตามันก็ต้องเป็นสีแดงเออชุดแรกที่ลูฟี่เจอนี่คือรักแรกพอระวังนะสีติดมือสีแดงมันไปไกลมากใช่ต้องระวังนะสีติดมือนะครับแอบดูแล้วงานเนี่ยเขาก็ทำมาอยู่บ้านแหละดูรู้ลักษณะจะติดมือแน่ๆแบบงานเนี่ยสีเหรอไอ้น้ำโบอาแฮนค็อกที่สีเสื้อมันติดมือเป็นทุกตัวนะครับโบอาแฮนค็อกชุดสีแดงแกะมาจับเองน้อยเลยนี่เลือกใส่หน้าแบบโมเอ็ดว่าอ้าวมันมีสามหน้ามีหน้าวิ้งหน้าอะไรแล้วก็สามารถเปลี่ยนแขนซ้ายได้นะครับใช่ใช่อ๋อเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ใช่เป็นจับแขนซ้ายก็จะแบบขึ้นมาเป็นโพสเท่าไหร่3,9003,900เท่าแชงเท่าแชงคูสตัวต่อไปว้าวตัวนี้นี่ขอพูดก่อนเลยว่าพอนั่นคิดไปคิดมาไม่ขายอ้าวไปเก็บมีอะไรนะมีอีกกล่องครับแม่ๆอันนี้มันก็เป็นแค่แบบว่ากล่องส่งเอกสารมาว้าวทุกคนว้าวหมดเลยอ่ะมันคือตัวที่คนเท่านามิต้องมีนามิที่ใส่ชุดลูฟี่แต่งตัวเป็นแบบลูฟี่ชุดลูฟี่ที่แม่กางเกงสั้นเกินชอบตัวนี้ยังเลยจะไม่ต้องมีออปชั่นอะไรเยอะจะมาแบบมาสวยๆมายืนโพสเดียวจบกูซื้อตัวนี้เพราะว่ากูไม่มีนามิเอางี้แล้วกันข้างหน้าแน่นแล้วดูข้างหลังก่อนอย่างแน่นสั่งเลยข้างหลังถามว่าโดนเทนเซอร์ไหมน่าจะได้อยู่ก็ดูเป็นนามิที่พิเศษนะและราคา2,500ของต้องมีแล้วนะครับอันนี้แถมไปด้วยไหมเนี่ยถึงพี่เจงวีอาโซเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเขามาส่งใช่ไหมตอนผมซื้อพวกนี้ผมอยู่ที่เก่าเวลาเขามาส่งบ้านผมไม่มีคนรับของผมให้เขาส่งไปที่ออฟฟิศเก่าอย่างเดียวเลยก็เขาก็จะเขียนมาอย่างเงี้ยทุกรอบโอ้โหอันนี้มีคนทักมาถามแล้วทักมาถามว่าเฮ้ยนี่อยากได้เองกูมีคิดอันนี้กูอยากได้เองครับไอเนี้ยจะเป็นซีรีส์2จริงมีคิลเลอร์ซีรีส์แรกอยู่นี่ไงครับการพิวัฒนาการของ POP ครับลงสีดีเชียร์นะนี่ก็คือไทม์สกิปแล้วนะครับใช่ใช่เป็นแบบผมยาวดูการลงสีชอบหมวกมากเลยทำให้มันดูเก่าขึ้นนิดนึงแล้วก็มีความเล่น texture ของสีเสื้อกับตัวเนี่ยจะเป็นสีแมตต์สีด้านแต่หมวกเนี่ยจะมีความเงามากขึ้นเพราะมันให้มันดูเป็นเหมือนหมวกกีฬาที่มันลงเคลือบมาเนาะเหล็กนี่ดูตั้งใจทำให้มันเป็นเหล็กกลัดๆเลยยีนก็จะมีความเป็นเหมือนเนี่ย texture นิดนึงสวยยังเลยตัวเนี้ยเท่าไหร่วะเอาไป 2,900 เฮ้ยสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อินกับคาแรคเตอร์มากอันนี้คือแบบเอ้ยงานแม่งดีมากเลยอ่ะกูคิดว่าตอนกูซื้อมาน่าจะแพงกว่านี้นะหมุนดาบได้ดาบทิพย์ดาบนะเนี่ยเหรอโหถึงขนาดเลยไอ้อย่าหมุนเล่นเยอะก็แล้วกัน
มาตัวต่อไปว้าววันนี้มิ้งยังต้องอย่างได้นิ่งแน่เลยแล้วเป็นยอมเป็นต้นกล้าแล้วก็พี่จะซื้อให้มิ้งไปเลยเท่าไหร่เออไม่ได้แกะมาดูเลยตอนนี้กูมีปัญหากับไอ้พวกนี้อีกตรงที่ว่าเพราะเป็นคนกันเองอยากได้เนี่ยแล้วมันก็ต้องลดอีกเฮ้ยอันนี้น่ารักว่ะสีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายเซ็กซี่ที่หลุดมาโดนว้าว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 ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นแบบไม่ได้มีจุ๊บเสียบด้วยนะคือเป็นฐานวางเปล่าๆแล้วก็เอาตัวน้องไปนั่งจะมีตำหนิอยู่ท้ายหน่อยเพราะว่าวางแหละวางไว้นานๆแล้วมันก็จะแบบเปื้อนเลยโอ้โหพลมุมที่กูจะต้องโชว์อ่ะกูเซ็นเซอร์ให้อ่ะมันคือการแบบเหมือนวางอยู่เฉยๆแล้วมันเสียดสีอ่ะในตำแหน่งที่มันจะโดนพื้นเนี่ยครับมันก็จะมีตำหนิสีนิดนึงมันก็ไม่มีผลต่อการตั้งโชว์อยู่แล้วแมทเทียลเนี้ยต้องระวังมันนิดนึงนะครับเธอพยายามล้างมือก่อนมาจับมันบางคนเล่นเขาใส่ถุงมือเลยเพราะสีมันด้านครับมันเปื้อนง่ายมากแค่ชิปเดียวมันเปื้อนแล้วเป็นรอยแล้วอ่ะแมทมันคล้ายสีฝุ่นอ่ะกูใส่ทำไมเนี่ยนี่สีน่ารักมากแล้วก็ที่ชอบก็คือสังเกตดูครับหน้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหมือนกับหน้านามิขนาดนั้นมันดูน่ารักอ่ะมันดูเหมือนอาร์ติสอ่ะอุ้ยใหญ่ไปมั้ยเนี่ยหลังๆกูเริ่มช็อตๆเหมือนกันแบบเค้าก็อัดมาใหญ่จนทีเราสุดเนื้องอกขึ้นเปล่าอันนี้ก็จะมีรอยข้างหลังนิดนึงนะครับช่วงผมช่วงนี้สนนราคา 23,000 23,000 เท่านั้นช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ก็จะดีหน่อยตัวเล็กอันนี้เท่าไหร่ตัวเล็กไป 1,500 ไปเป็นช็อปเปอร์ที่เป็นเวอร์ชั่นแบบใส่ชุดทหารแต่งานมันออฟฟิเชียลมากเลยนะการลงสีมันแบบซีรีส์นี้ขายดีมากมีซีรีส์ที่เป็นแบบพวกต่างๆอ่ะเยอะมากจะมีภาพหน้าตอนอยู่ที่เป็นแก๊งลูฟี่ทีมทหารอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันนี้ช็อปเปอร์มันเป็นเหมือนมาสคอตอะนะใช่ๆขออนุญาตไม่ประกอบแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบยืนถือไม้แต่ว่าจะโอเคมันจะปัดแขนได้นิดหน่อยยกขึ้นมาถือสูงหมุนหัวได้นิดนึงอะไรทำพันห้าได้ต้อง snap right now อะ ลักษณะซื้อกันเองแล้วมั้ยวันหลังก็ไม่บอกกันแต่แรกจะได้ไม่ต้องเก็บไว้รอถ่ายว้าวถ้ามีกล่องแบบนี้ limitedโอ้โหชิ้นตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากๆเลยนี่คือซื้อมาด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆทอร์ฟาก้ารอเวอร์ชั่น 2.5 อันนี้มันมีความพิเศษตรงแค่ว่าเนื้อเรื่องอะครับอาจารย์มีการเขียนอธิบายรอยสักของรอเป็นทั้งตัวมันก็เลยมีซีรีส์นี้ออกมาที่เป็นการเหมือนโชว์รอยสักรอแบบทั้งตัวมันจะใส่ชุดแล้วมันจะไม่ได้เห็นในข้างในตัวอะไรมากมายอาจจะมีตรงหน้าอกนิดหน่อยคือดาบสวยมากเลยดาบสวยมากเราดาบเอาไปให้ดูคิโคคุเนี่ยแต่อันนี้ดาบจะถอดออกมาไม่ได้ดาบอ๋อดาบปักเลยนี่จะมีสีตกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับท้ายทอยนิดหน่อยตรงท้ายทอยเพิ่งย้อมผมดำมาบางอันกูไม่รู้ว่ามันมาตกเพราะตอนมันอยู่กับกูหรือมันมาแต่แรกเวลากูได้มากูเจอตำหนิกูก็จะทันรู้สึกว่ากูดวงซวยแล้วก็กางเกงสวยใช่กางเกงกล้องไม่น่าจะเห็นนะแต่มันจะมีความเป็นจุดๆๆๆๆๆๆอ่ะแล้วก็รองเท้าก็จะมันกว่ากางเกงตัวนี้เอาไป 3,900 ด้วยความที่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดแล้วก็ออกมาแบบซีรีส์เฉพาะทางอ่ะออกกันเลยเฮ้ยตัวนี้พี่จอร์ดแน่ๆต้องอยากได้แน่ๆเลยมันคือตัวที่พี่จอร์ดชอบมากๆต้องการรู้ด้วยเหรอว่าพี่จอร์ดชอบตัวอะไรบาโซโลมิโอครับเจ้าของหนบาเรียบาเรียหรือว่าโอตะพี่ลูฟี่เป็นกล่องลักษณะเดียวกันเลยครับกับรอเมื่อกี้ครับ POP Limited Edition สามารถเปลี่ยนแขนได้2แขนครับก็คือแขนซ้ายแขนขวาก็อธิบายนิดนึงของตัวนี้เนี่ยจะมีเวอร์ชั่นหลังที่ออกมาอีกอันนี้แบบลิมิเต็ดมั้ยผ่านไประยะเวลานานราคาดีขึ้นคนต้องการมากขึ้นออกแบบรีพริ้นออกมาใหม่รีพริ้นไม่เท่าไหร่มีพาร์ทเสริมที่กล่องนี้ไม่มีแม่งมีเป็นพาร์ทเสริมอันนึงที่เป็นเหมือนแขนแล้วเป็นแบบใช้ท่าบาเลียอยู่อันนี้ก็จะมีรอยต่อตรงแขน2ข้างนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนข้างหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็มีหัวได้ได้เปลี่ยนแขนได้แค่นี้เฟี้ยวมากด้วยคาแรคเตอร์ตัวมันเฟี้ยวมากอยู่แล้วสีทำดีนะราคาเท่าไหร่จ๊ะ 5,000 จำได้ว่าตัวนี้กูซื้อมาแบบเกือบ 6,000 ได้มั้ยไอ้พวกนี้คือเขาน่าจะตั้งใจลงมาแบบนี้นะมือแบบเหมือนคุกกี้โคนมานิดนึงแล้วล่องนิ้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีความคล้ำคล้ำกูดูมาหลายอันเลยบางอันน่ะเขาไม่ได้เหมือนมีมาตรฐานของแต่ละตัวนะไม่ว่าเขาจะลงสีเงายังไงบางตัวมาก็มาเป็นแนวนี้เว้ยให้มีความรู้สึกว่าเล่นเพื่อนชาโดว์เล่นฝุ่นเล่นอะไรเงี้ยบางตัวก็ไม่มีกูไม่สนกูถือว่ากูเป็นคนเก็บ POP แล้ว POP คือ official แล้วเออมึงออกอะไรมามึงออกมากูดูว่าหน้ามันไม่เด๋อชอบตรง POP ตรงที่ว่ามันเหมือนตัวในการ์ตูนเราออกมายืนข้างหน้าเราอ่ะ POP คือ1ในของเล่นโมเดลที่ถ่ายรูปสนุกเว้ยเพราะถ่ายรูปแล้วมันพุ่งออกมาใช่ใช่เออไม่ว่าจะด้วยแบบแองเกิลไหนอ่ะมันถูกต้องอ๋ออันนี้เป็น1ตัวที่มีน้องๆมาพูดคุยซึ่งนั่นก็คือไอ้ทอยมันจะชอบมาถามว่าพี่เป็นไงครับพี่จัดยังโอ้ตัวนั้นตัวนั้นผมดูมานานตัวนี้ต้องบอกว่ามันมี
ตัวแรกออกมาก่อนตัวนี้จะเป็นเหมือนเจนที่2แต่แอคชั่นยังไม่ค่อยมีอะไรเหมือนพ่อเป็นแบบเป็นช็อตยืนแอคอ่ะมันเปลี่ยนแขนได้เหรอหรืออะไรวะไม่มีทำไมเขาทำสกินโทนประหลาดอ่ะไอตัวยุคแรกมันออกมานานแล้วไงแล้วนี่มันก็ออกมาแบบรีพริ้นท์อ่ะมีเงาให้2อันเหรอใช่ใช่กูงงเหมือนกันคงเอาไว้เผื่อเปลี่ยนแล้วมั้งหรือว่าพ่อใช้2ด้านใช้อาจจะมีท่าอันติในอนาคตนาจาอย่างงี้เหรอเออใช้2ด้านสองไม่เคยเห็นด้านมอป่ะมันใช้ท่าแบบนั้นอ่ะอ๋อผ้าคลุมมันนิ่มๆด้วยไม่ได้แข็งปังอ่ะเออคือผ้าคลุมแบบทำมาแบบขยับได้ก็อันนี้เข้าไหล่ถ่ายครอบไปเลยก็คือเหมือนยืนอันนี้ก็น่าจะแทงขึ้นมาก็จะมีรอยนะครับในมือมันมีรอยแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็จะให้มันองศาไหนก็ตามแต่นี่คุณพ่อแบบมีความหนุ่มแน่นอยู่ในตัวอันนี้ถ้าให้กูรู้สึกเองเลยไม่รู้กูรู้สึกคนเดียวไหมกูโกรธแค่สกินโทนไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแขนอะไรอย่างเงี้ยใช่แขนมันดูขาวหนวดขาวมีออปชั่นอีกตัวนึงที่กูอยากได้ของ TOP Maximum ที่เป็นมันยืนอยู่บนหินใช่ง้างมือเป็นพลคลื่นออร่าอันนั้นมันทำมาดูจริงกูเห็นกูอยากได้เลยใช่น่าอยากได้อันนี้เท่าไหร่ตัวนี้2,9002,900เท่านั้นนี่เรายังไม่ถึงครึ่งทางนะครับเอาจริงที่มีราคาอยู่ในมือตอนนี้มันประมาณ31ตัวว้าวรอตัวอันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวแรกของโมเดลที่ชักนำกูเข้าสู่วงการนี้ไม่ต้องขายจะขายไม่ต้องขายขายตัวแรกไม่ขายก็กูจะขายมันก็มีตัวอื่นๆที่ก็ชอบตัวนี้ขายไม่ขายขายมันจะขายแล้วอะก็ขายขายไปนี่จำได้ว่าพอนั่งรถไปซื้อที่เดอะมอลล์งามวงวานตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากเพราะว่าออปชันก็แบบออปชันเยอะนะหนักหน่วงเป็นดาบในฝักด้วยนั่งไปถึงเดอะมอลล์งามวงวานบากลำบนน่ะตัวนี้ไม่ได้มีใครซื้อหรือเปล่าก็เรื่องของพวกมึงนี่นะฮะมันไม่ได้มีแค่นี้ครับขออนุญาตไม่แกะออกมานะครับมีแขนให้เลือกทั้งหมดเนี่ย6แขนนะครับ3แบบมีมือให้เลือก6มือเกินด้วยก็จะเป็นมือที่เป็นท่าต่างๆเป็นเหมือนใช้ท่าลูมใช้ท่าแชมเบิลใช้ท่าแท็กที่เป็นแบบว่าบังคับสิ่งของมีอยู่อีก4มือแยกมาอีกมีหน้าทั้งหมด3หน้านะครับก็จะมีหน้าแบบยิ้มๆแอ๊กแอ๊กหน่อยหน้ายิ้มเฉยๆส่วนดาบก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันใส่ไม่เข้านะครับแค่ใส่ผิดทางไงเนาะกูเท่มอสเตอร์เท่มากเก่งมันเปลี่ยนแอคได้ตรงขี้แขนมันนี่แหละแขนมันจะทำให้แบบเปลี่ยนอารมณ์อย่างนี้เป็นท่ากอดอกใช่ป่ะมันสามารถถอดแขนออกมาแล้วก็เป็นแบบแขนเหมือนยืนข้างๆดีเทลก็ดีดีเทลดีเป็นตัวที่กูสวดเสียตังไปแล้วคุ้มค่าชอบเสื้อโค้ทมันมากโค้ทมันสวยมากใช่ใช่ตัวนี้เท่าไหร่โอ้ยตัวนี้ไม่แพงเอาไป1,900เฮ้ยโอเคนี่เป็นตัวที่2ที่กูซื้อมาความชอบอันดับ1พี่เจงเนี่ยเป็นเมนโซโลโดยแท้จริงเพราะว่าเป็นคนที่หลงทางตลอดเวลาใช่มั้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเราชอบดาบแล้วโซโลมันเท่มันเล่นแบบธนูอ่ะในเกมในเกมมันไม่มีตัวดาบซามูไรใหญ่อันนี้คือโซโลหลังจากไทม์สคริปต์ตัวแรกที่ออกมาเป็น POP ป่ะใช่ก็คือเซลลิ่งอะเกนอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่แบบเปลี่ยนสนุกประมาณนึงสวยมากดาบเขาจะเล่นเงามานะเนี่ยอธิบายก่อนนะบางคนอาจจะคิดว่ากูไปทำเขียวขึ้นลามานะฮะไม่ใช่นะดาบบาดุยจิบอนยี่จริงๆมันจะเป็นปอกดาบสีขาวแต่ว่าอันนี้เขาทำให้มันเป็นเหมือนแสงเงาเหมือนลิกสปินนะครับแต่ดาบตาตาเซนี่ในนามเล่นในนามลามโบล่าเล่นในนามโบล่าปริดิการิลลันติกมั้งครับแต่ว่าเนี่ยดาบทุกอันสามารถดึงชาร์กออกมาจากฝักได้หมดซึ่งดาบเนี่ยมันจะเหน็บลงไปที่ข้างเอวนี่ได้เลยแต่ว่าต้องยัดให้ถูกวิธีมากเพราะตอนแรกกูหาวิธียัดอยู่นานมากคือมันต้องพอดี3แท่งเข้าไปอ๋อ3แท่งต้องพอดีอึ๊บเข้าไปใช่มันถึงจะเกาะกันอยู่ต้องใส่ทีละอันมันก็ล่วงแผ่วออกมาล่วงแผ่วแปลว่าอะไรล่วงแผ่วล่วงไว้ก็ได้อ่ะก็จะสามารถเปลี่ยนมือได้ว่าจะเอามือข้างนี้ถือดาบได้มั้ยงั้นแต่ว่าที่สะพายบ่าเนี่ยมีเล่มนึงแน่ๆนี่คาบก็ได้ใช่เป็นหัวเป็นคาบดาบแต่ว่ามันก็จะมีใบดาบแยกมาให้สำหรับคาบโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซโลตัวนี้ก็จะสามารถมีดาบอยู่ได้ถึง4ดาบเพราะว่าเราโกงด้วยการเอาดาบอีกอันเน็บเอวไว้ด้วยคือมี3อันอยู่ที่เอวใช่แล้วมี1อันคาบไว้เฮ้ยมันทำหัวมอสสวยนะเนี่ยสีความเป็นหัวเขียวโซโลมันสวยมากเลยเว้ยคือจะขออนุญาตไม่ประกอบนะเนี่ยแต่ว่าดาบทุกอันมันก็ชาร์จออกจากฝักได้หมดเราใบดาบเก็บมาแบบชูซุยอ่ะเออนี่กูซื้อมาเพราะว่าชอบชูซุยด้วยดาบชูซุยมันเท่มันเท่จริงว่ะอันนี้เอาไปฟันขวดน้ำได้จริงนะหักเลยนะได้ขวดน้ำเหรอดาบเลยครับอีกอันนึงก็ดีพอได้ปกติซังไดพีเทสึเนี่ยใบดาบมันก็จะเป็นเหมือนคลื่นไฟวิญญาณก็จะเก็บงานมาเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นยุคก่อนก็ยังไม่มีเล่มใหม่ของเขาเราระวังห่างครับพี่จอดผิดด้านเฮ้ยถึงว่าไม่เข้าสมมติว่ามีคนซื้อไปนะครับคุณก็ดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่จากผมอ่ะผมบอกเลยเท่าไหร่
2,400แหละ2,400โอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่ชอบอีกตัวนึงเลยไม่ขายใช่ไหมขายเถอะครับซาโบซาโบซาโบลาลาโบโรซาโบซาโบเฮ้ยได้ผลไม่ล้าไม่ล้าด้วยเหรอมีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ออปชันเยอะแล้วเป็นยุคใหม่กว่ารออีกแล้วก็เก็บงานมาค่อนข้างโอเคอยู่ POP ทำเอฟเฟคออกมาเองด้วยเอฟเฟคไฟปกติเขาจะไม่ทำเฮ้ยกูไม่เคยมองซาโบว่าเท่ขนาดนี้เลยเท่มากมากเลยเออนี่มันเท่จริงว่ะเนี่ยมึงดูความเป็นหน้ามันหรืออะไรหน้ามันสำคัญเลยว่าในการ์ตูนมันออกมาต้องเป็นอย่างเงี้ยเออแม่งถูกต้องเลยอันเนี้ยว้าหนวดมันเท่มากไอ้ท็อปแฮทมันเท่มากเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนทั้งหัวเลยก็ได้อันนี้ก็ถือผลไม่ล้าไม่ล้าแว่นนี่จริงๆก็ไว้แบบเหน็บตรงคออะไรอย่างนี้ได้คือสำหรับคนที่จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่ใส่หมวกอ่ะถอดทั้งหัวไปเลยมันจะมีหัวมันจะมีออปชันก็สามารถเอาแว่นเป็นเหน็บคอแทนได้ส่วนอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นเอฟเฟกต์นี่ครับมีเอฟเฟกต์ไฟเกาะไหล่เกาะแขนเกาะที่ท่อก็จะมีไฟพุ่งออกมาได้มีมือที่จะเปลี่ยนเป็นแขนได้ให้เป็นท่าของดราก้อนคลออ่ะท่านี้ถ้าหมัดมวยมันอ่ะตอนกูได้ใหม่ๆกูหาวิธีเกาะแขนมันอยู่นานมากอ่ะมันไม่ได้มีแมนนวลมาให้แต่ว่าจริงไปดูตามภาพอะไรเงี้ยก็แปะตามได้ไม่ยากราคาตัวนี้เอาไป 3,900 เฮ้ย 9นี่ดูดีมากเลยนะโอ้โหนี่เป็นลูกพี่โอ้อนาเธอร์ลูกพี่พี่น้องกับคนเมื่อกี้ SDX เป็นครบรอบ10ปีของ POP จำได้ว่าตอนนั้นอยากได้มากจะไม่มีเอฟเฟคไฟถึงบอกว่าซาโบเป็นตัวแรกที่ทำเอฟเฟคไฟออกมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นล็อตใกล้ๆหนวดขาวแน่เลยที่ลงสกินโทนแนวเนี้ยสกินโทนแบบติดทินอ่ะได้รับแสงหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่หัวนี้ดีมากมึงหัวนี้ปังมากแม่ใส่หมวกเท่กว่าเยอะเลยโพสเจอร์ที่เอสยืนแอคเฉยๆแล้วมีสะพายกระเป๋าได้อ่าฮะต้นกล้าชอบเอสเนี่ยมือซ้ายมีล็อกโพสด้วยนะก็จะมีมีดที่ไม่เคยเห็นใช้แล้วก็รอยสักเอสที่ไม่ใช่ S แล้วก็ตัว S นั้นแทนเหมือนหมายถึงซาโบที่ตายไปด้วยเฮ้ยเข็มขัดเพิ่งเห็นเข็มขัดมันดูอ่อนช้อยดีนะมันทำให้มันดูมี movement ดีดูกระโปรงกระเป๋าออปชั่นอะไรกระเป๋าว่าจะเป็นลายแตงโมครับแตงโมตัวนี้ราคาโทษๆกำลังช็อตอยู่เออกูเชื่อถ้าขายทุกตัวแบบนี้น่าจะช็อตแหละเรื่องเงินเราไม่ได้ช็อตอ๋อเหรออยากจะขายเอาไปเลยเอาเงินก้อนมาเก็บไว้เอาเงินก้อนมาเก็บไว้อีสัตว์มึงเพิ่งแตกเลซิ่นไปกับกูก้อนนั้นไม่อยากซื้อแต่มึงถามตัวเองว่าส่งรูปมาทำไมไอ้นักหนาแล้วมาส่งรูปมาบิ้วทุกตัวโซโล่ออกใหม่แม่งส่งไปแกไม่ได้ส่งไปบิ้วส่งไปถามว่ามึงคิดเห็นยังไงตอนนี้ก็กูรู้แหละมันไม่ได้ต้องการความคิดเห็นจากกูหรอกมันคือแบบว่าโอเคกูรออยู่เนี่ยอีตัวที่แล้วมาถ่ายเลยได้ไหมไงตู้ดีเลกตอนหน้าครับจะเป็นตอนที่โมเดลแห่งสายเลือดระหว่างพี่จอยกับพี่เจงเราสองคนถอยตัวเดียวกันเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าแต่ตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนถ้าอยากเจอตอนหน้าต้องทำไงพี่ slap ลายนา2,900แล้วกันไม่ดี2,900 S 2,900นะ SDX ครบรอบ10ปี POP อุ้ยชอบกล่องนี้จังเลยว้าวนี่คือเซนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่คาแรคเตอร์ดีมากๆแล้วกูก็ชอบมากแต่ว่าดันมีบทน้อยไปหน่อยกล่องจะมีความเป็นแบบมาโชคิสนิดนึงจะมีแบบฝังหมุดอ่ะเป็นหนังฝังหมุดตามคาแรคเตอร์เขาเลย POP Limited ในภาคของ Impel Down ว้าวผมมันไม่ได้เป็นแบบไอ้นี่เลยนะผมหนักมากหนักตรงหัวเลยอ่ะนี่เป็นล็อตแรกที่ออกมาแล้วแบบว่ากูต้องมาซื้อตามทีหลังแล้วทำไมซื้อเพื่อนอยากได้เออวะไม่น่าขาดมันโดนเข็นมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเราครอบครองแฟงกี้อะไรในที่มันเป็นลิมิเต็ดแล้วเหมือนคนขายป้ายยามานิดนึงด้วยโอ้โหแล้วหัวมันหนาจริงอันนี้ผมบอกก่อนว่ามันจะมีตำหนิอยู่มันจะมีหน้าหนึ่งอะที่ตุ้มหูมันหักแล้วผมต้องเอากาวมาติอยู่โอ้มีแส้ซะด้วยนี่ฮะก็จะแบบเธอสามารถถือเปลี่ยนมือมาถือแส้อะไรแบบนี้ได้ลุ้นมากเลยเมื่อกี้ลุ้นว่าพี่จอจะไปอย่างนี้เอ๊บ่งบอกนะครับว่าอาจารย์โอดะเนี่ยเบสออนคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นคนจีนนะครับมีแส้แฮเวลากูเจอคนที่มีสวดทรงแบบนี้นะกูจะเสียงมันโดนเตะตัดจนหักเปลี่ยนหน้าได้ด้วยคือด้วยความที่ผมเขาใหญ่มากนะครับเขาก็เลยเอาหน้ามาแปะกับผมแทนนะครับเขาไม่ได้เอาผมมาแปะหน้านะครับแต่ที่กูทำหักก็คือตอนใส่ผ้าคลุมแล้วใส่หัวต่อ นี่แหละใช่คุณต้องระวังต่างหูมันอ่ะอย่าให้ไปเบียดกับผ้าคลุมเยอะขึ้นรูปโชว์ครับถูกต้องถูกต้องผมทำหักเพราะจุดๆนี้นี่แหละซื้อมาเนี่ยกูโดนไปหลักประมาณ 5-6,000 น่ะแต่กูจะขายให้ในราคา 2,700 เฮ้ยใช่เหรออ๋อเพราะว่ามันมีซ่อมด้วยมีรอยซ่อมมันมีตำหนิแล้วผมถือว่าเป็นมือ2อ่ะแล้วตัวนี้จริงๆรีพิเต็ดด้วยอาจจะมีรีพริ้นท์ออกมาใหม่ก็เถอะเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่ถามราคาก่อนเลยได้มั้ยเอาไป 3,000 กับโซลูมิลคุ้มอ่ะอันนี้คือเวอร์1เลยป่ะใช่ๆนี่เดินลูกเวอร์1แทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่พี่จอชอบ
อบที่สุดในวันพีซแล้วเว้ยเฮ้ยไบเบิลสวยมากเลยว่ะนี่มีตุ่มเนื้อด้วยเปลี่ยนมือได้ตั้งหลายมือน้ำหนักไม่หนักตัวมันเหมือนข้างในน่าจะกลวงมั้ยเฮ้ยทำไมมือนี้มันมีรูนะให้รู้สึกว่าเหมือนยิงแสงอ่ะอ๋อเป็นร่างไอ้ปาติปิต้าใช่แต่ว่ามันไม่ให้เอฟเฟคออกมามันเหมือนแค่ทำมาให้รู้สึกว่าเหมือนเพื่อให้มาแปะผักๆช็อกเวฟอะไรเงี้ยเปลี่ยนหน้าได้เป็นหน้าแบบคนดีแล้วก็เปลี่ยนมือได้มีมือทั้งหมดตุ้น5อันรวมผมอันอีก2คือมือซ้ายเนี่ยแบบใส่ถุงมือเนี่ยกำหมัดก็ได้หรือวางไบเบิลก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีมือเป็นตุ่มเนื้อซ้ายขวาแล้วก็มีมือที่เป็นเจาะรูอย่างนี้ซ้ายขวาโอ้ยอู้โอ้เกือบแน่นอนอยู่บ้านผมแล้วอันนี้มีกล่องเมกาเฮาส์อันนี้มาคู่กันพร้อมกันกับบาโทโลมิโอมึงนี่มีเซตไอ้ช่วงเดโรซ่าเยอะนะเยอะมันเป็นช่วงที่แบบกูกำลังบูมซื้อทิกเกอร์ไงอันนี้มีหมวกกับผ้าคลุมมาให้นะครับดาบกุหลาบจะมีงานเข้าอยู่นิดเดียวกูทำปอกดาบมันหายไปไหนไม่รู้อ้าวคนที่อยู่ตรงนี้ที่มันเอาไว้เหมือนกับเอาไว้เสียบรูเนี้ยเอาไว้เวลาห้อยแล้วให้รู้สึกว่ามีดาบอะแต่ว่าอาจจะต้องไปหาเพิ่มให้อีกทีก็จะมีหายไปแค่ตรงนั้นบิลพีล็อตนี้ลงสีดีขึ้นนะแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นมือขวาถือกุหลาบได้ครับสีสดมากสีสดมากเปลี่ยนทั้งแขนเพื่อถือกุหลาบได้ครับตัวนี้ก็จะมีเคสเดียวกันกับบาโทโลมิโอที่ผมบอกว่ามีรีพริ้นออกมาแล้วจะมีพาร์ทที่กูไม่มีนั่นก็คือหน้าฮาคุบะก็แต่ดาบมันก็ทำสวยอยู่นี่ก็คือดาบดูรันดอลมันมีที่กูกับติดไอ้ปอกดาบสองอันเลยแล้วไปทำหล่นให้มันผ้าคลุมกับหมวกให้ดูหมวกหมวกก็จะเป็นทรงเหมือนแบบทรงมัสเก็ตเทียสเปนแบบงองอ๋อหมวกมันแม่เหล็กด้วยนะใช่จะดูดนี่บึ๊บบึ๊บเลยแล้วก็ผ้าคลุมนี่ครับสมมติว่าถอดหัวมาใส่แล้วกันเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่นี่หรอเอาไป 3,900 ไปเพราะกูทำปอกดาบหายอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ลิมิเต็ดอันนี้คืออีกหนึ่งระลอกของเดโรซ่าถูกต้องครับรีเบคก้าตัวนี้ผมชอบมากเลยเรเบคก้าชอบผู้หญิงสไตล์แบบนักรบนักรบอ่ะตอนนี้นี่ก็บอกเลยว่าซื้อมาเพราะว่าทนความขาวไม่ไหวขาวจนไม่กล้าจับเลยนะครับจังหวะนี้เราออปชั่นดันเยอะซะด้วยอันนี้คือมือขวาเนี่ยใส่ดาบได้มือซ้ายเนี่ยเปลี่ยนทั้งมือนะครับถอดมือออกแล้วก็เอาแขนใส่เข้าไปได้เลยครับก็จะเป็นถือโล่ถือแล้วก็หัวเปลี่ยนเป็นแบบกราดิเอเตอร์ได้ใส่เฮลเมทไปนี่ดูขนด้านบนครับจะลงมันแบบใสๆนิดนึงสวยดีครับมันๆใสๆครับตัวนี้เอาไป 2,900 2,900 ใส่ถุงมือมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันเนาะไม่แบบสั่งซื้อถุงมือหวานไม่เข้าใจสั่งมาดีกว่าตึงตึดีดึงอันนั้นMC Hammer อะไรวะมาจากไหนวะถึงรอวัดดวงกับเขาตลอดอันนี้ก็คือรอ 2.0 เฮ้ใครซื้อ 2.5 เขาหวนซื้อ 2.0 ไปด้วยใช่ๆแล้วจริงมันเปลี่ยนตัวเข้าไปแทนกันได้เลยนะอ๋อเหรอใช้ออปชั่นร่วมกันได้เหรอเอออะไรอย่างนั้นเอาหน้าไปใส่ตัวนั้นอะไรเงี้ยได้เฮ้ยเพราะว่าอันนี้มันมีหน้านี้มึงหน้ามาริโออ่ะตอนที่ปลอมตัวเข้าไปในเดโรซ่าถูกต้องตัว 2.5 นี่เป็นต้นกำเนิดคลิปซ้อมสักแล้วจริงก็ไม่ชอบรออยู่แล้วก็เลยไปเร็วมีสาวเอฟเฟกต์ด้วยเมื่อกี้อันนี้เสื้อคลุมก็จะเป็นแบบโคลฟอนมีมือให้มีดาบแบบไม่มีฝักให้แล้วก็มีดาบแบบมีฝักที่ดึงไม่ได้ฉะนั้นก็ไปเลือกเอามือมีเปลี่ยนให้แล้วก็มีฐานแล้วอันนี้อะไรอ่ะอ๋อฮูดมันเหมือนไว้ครอบหัวคลุมไอ้หมวกนี้เข้าไปทีนอ่ะหรือว่าจะเป็นแบบเหมือนใส่ถุงยางอ่ะนี่มันถอดฮูดได้มันเลยมีรอยต่อนะฮะเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่2,500เข้าไปว้าวโอ้นี่สวยจังเลยอ่ะซื้อมาแบบมึนๆเซลลิ่งเกนแต่ว่าสีจะเป็นเวอร์ชั่นฟังกี้ดองกี้ชื่อตีมแล้วกันเป็นชื่อสเปเชียลอ่ะมีเอฟเฟคด้วยอันนี้โอ้สีสวยมากมูก็จะค่อนข้างพร้อมบ้างจัดๆปรับองศาตัวได้มันจะมีข้อมันหมุนตัวบิดอ๋อนี่ปิดได้ตามสไตล์มูกันนะฮะมันจะมีในกระดูกขามันเลยต้องถ่างเพราะว่ามันต้องแบ่งรับน้ำหนักเสร็จแล้วออปชันที่มีให้เล่นก็คือนี่ครับสวยมากมันจะมีความเมทัลลิกนิดนึงนะปัดทองปัดทองนิดๆต้องถอดหัวเพื่อใส่ไหมรู้จักฮะเฮ้ยเป็นนิดหน่อยเห็นไหมกูไม่อยากออกแรงกับมันเยอะมันเป็นหมุดไงเป็นหมุดกลมๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนจะเสียบจุกอ่ะนี่ต้องเห็นครบองค์แล้วก็นี่หมวกด้วยหมวกก็จะเป็นแม่เหล็กเฮ้ยมันพลุดเข้าไปเลยเมื่อกี้นี่แล้วก็ดาบก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้จริงไม่ต้องเกี่ยวเข้าไปจ้ะตรงนี้ถือว่าครบรถนะเท่าไหร่เอาไป 3,500 3,500 ว้าวมีหน้าให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีมือให้เปลี่ยนอีกเซตหนึ่งมีแว่นตาแว่นตาคือจริงเน็บที่ลูกตาใบหน้ามันได้เลย 3,500 เหรอซื้อมาก็น่าจะแพงกว่านี้แพงกว่าแพงอยู่แล้วตัวนี้ซื้อมาหนักเลยสีมันไม่เจ้าโอ้โห
ไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวก็ซ่อมๆไปนะโอ้โหบางทีกูเริ่มคิดแล้วนะว่าเดี๋ยวกูเป็นคนหยิบอะไรเองไหมนะนี่พอกูเก่งกับมันนะกูกล้าละไอ้สัตว์ผมมีตอนนี้ผมมีอ่ะมึงมีมึงแกะกูขอนั่งชมสักพักเป็นภาคไอ้มูฟี่ป่ะใช่ๆก็อย่างงี้อ่ะโอเคที่มีใน2ปีผ่านไปเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาในเวอร์ชั่นเซลลิ่งเกนอ่ะดิมันได้ไปโผล่ตัวในฟิล์มแทรกก่อนโอ้แล้วเอฟเฟคเอฟเฟคที่ผมบอกว่าเกิดปัญหาขึ้นจากออฟฟิศเก่าจากการที่มีคนมาหยิบลงหยิบเล่นคือตัวนี้ครับฮะแล้วมันก็คือขวดๆนี้อ๋อให้สังเกตดีๆปากขวดมันมีรอยแตกๆหักๆนิดนึงเพราะว่าอ๋อมันเปิดได้เหรอมันจริงๆมันเปิดไม่ได้แต่ว่ากลไกที่เขาทำมาเนี่ยคือเหมือนเขาประกอบมาพอดีคือมันเสียบแล้วทีนี้เนี่ยเอาไปแขวนไว้ตรงหน้าพงหน้าผาแล้วไม่รู้พอมันลงมากระแทกพื้นป๊อกก็เลยเป็นแบบนี้ใช่เพราะตอนแรกกูก็ไว้ตรงตัวมันเอามือมันถือขวดไว้แต่ถ้าอย่างนี้มีขวดนึงที่สภาพดีอ้าวก็น่าสนใจอยู่ออฟฟิศมันบางทีเราเปลี่ยนก็ไม่รู้ใช้เรื่องทำได้แต่ไม่ซื้อมาถูกอีกใช่คงไม่โกรธอะไรแล้วนี่ก็หัวเปลี่ยนได้ครับเท่าไหร่ตัวนี้ผมขาย1,900เท่านั้นเพราะว่ามีตำหนิที่ขวดเฮ้ยแต่เอฟเฟกต์มันทำสวยๆนะใช่สวยมากเออใช้ได้ดีใช้ได้ดีเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคนะมีเป็นแขนน้ำแข็งก็ได้เป็นถือขวดสะพายกระเป๋าก็เท่เออเป็นถือเป็นโลชั่นดาบน้ำแข็งก็ได้งานกระเป๋าก็ทำดีใช้ได้นะที่ถือมาไม่ยอมลงกล่องทันทีเพราะจะให้ดูสการ้อยแผลป่ะสวยมากสวยมากแผลโดนน้ำร้องลวกอ่ะน้ำร้องลวกอ่ะโอ้โหไอ้นี่ต้องบอกเลยว่าโชว์ยังไงดีอ่ะมันคือมือหนึ่งไม่แกะงั้นขึ้นรูปเพราะกูก็จะไม่แกะจะไม่แกะอ่ะตรงนี้มี2กล่องนะแกะอยู่แล้วมันไม่แพ็คคู่กันใช่โอเคมันเป็นตัวใครตัวมันอ่ะตอนไอ้นั่นหล่นกูก็จะตัวใครตัวมันอยู่เหมือนกันอ๋อนี่มันเขียนอยู่แล้วเนี่ยโน151001 POP Limited Edition Hancock นึกภาพของนามิชุดว่ายน้ำเมื่อกี้อ่ะฮะแต่ว่าเป็น Hancock แทนอันนี้คือสก็อตเทปจากญี่ปุ่นนะฉะนั้นเราจะไม่แกะเลยนี่คือ perfect condition 100% ขึ้นรูปอย่างเดียวนะครับราคาเท่าไหร่ 3,500 3,500 นะครับสำหรับ Boa RBB ตัวนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าคนละซ้อนกันรอตอนเด็กยืนคู่กันอุ้ยนี่น่าต้องน่ารักแน่เลยอยากเห็นรูปเลยว่ะตัวนี้ผมขอขายที่ 6,000 เพราะว่าค่อนข้างแรงแล้วมือหนึ่งไม่แกะพร้อมที่จะแบบขายอย่างเต็มพลังอ๋อฉากนั่งคุยกันเป็น2ตัวใช่ไหมตอนรอตอนเด็กแล้วคนรอซอนยื่นโอเปโอเปผลปีศาจให้ได้ด้วยเอ้ยนี่น่ารักว่ะว้าวปะปะปะโบอาแฮนค็อกเวอร์ชั่นบลูครับนี่น่าจะเหมือนตัวแรกเลยเหมือนตัวสีแดงจริงๆตัวนี้ออกก่อนอ่ะฮะนี่แล้วตัวที่พี่เจคบอกเวอร์บลูนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเซลลิ่งอะเกน2ปีผ่านไปเธอใส่ชุดสีน้ำเงินตัวใหญ่เอฟเฟกต์เหมือนกันหมดมีตำหนิอะไรไหมจำไม่ได้เหมือนกันว่ะแต่ไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีแค่เหมือนว่าตามจุดที่แบบใส่ผ้าคลุมอะไรเงี้ยตามจุดที่ต้องกระทบกระแทกใช่ใช่คู่นี้กูจับน้อยครั้งมากเลยกูจับตั้งโชว์กูเลิกเลยมุมดีคือมุมจากพี่จอร์ดอ่ะใช่มองลงมาตัวนี้แคสออฟใช่ป่ะแคสออฟเพอร์มาเนนต์เป็นการแคสออฟแบบวันเวทรีใช่ใช่ก็คือเนี่ยเขาจะฉีกตรงนี้มันมีข้อต่อมันฉีกปุ๊บออกมานี่ก็คือเห็นข้างในอันนี้มันมีรอยนี่แสดงว่าเคยฉีกแล้วไม่ตอนไม่เคยกูไม่เคยอันนี้ก็เหมือนกันมันจะมีฉีกปุ๊บแล้วก็ตรงโอเรียกว่ามีงานหัวนมกันเลยแหละตัวนี้เอาไป2,900อันนี้ก็มือหนึ่งตัวนี้แก่แล้วตัวนี้ไม่ใช่ POP นี่เป็นค่ายเป็นก้าเฮาแต่ว่าเขาทำมาเป็นเวอร์ชันที่มันสามารถหักข้อต่อได้ทุกแบบอ่ะอ๋อเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์จากก้าเฮาตัวนี้เอาไป1,900 บาท1,900 บาทมันสามารถหักข้อตามท่าได้หมดเลยถูกใจคนที่เล่นแอคชั่นฟิกเกอร์มันจะคนละสเกลนะครับจะดูแล้วทุกอย่างคอนดิชั่นมันก็ใหม่ได้มันจะเอามันมาตั้งยืนเป็นท่านี้ก็ได้อ่ะหรือว่าแบบจับมงจับหมวกแม่งได้หมดอ่ะเพราะว่ามันหักข้อต่อได้หมดเลยได้หมดอ่ะโอ้ยเหลือพระเอกกูยังไม่มานี่นี่อูแทสคิดนี่คือคิดเวอร์ชั่น2ที่คู่กับคิลเลอร์ตัวเมื่อกี้ออกมาพร้อมกันนี่คือตัวที่พี่จอร์ดชอบมากและแอบเชียร์มากที่สุดกับตาลคือใช่แล้วโอ้โหพระคุณสวยมากนี่ดูสีตัวนี้จะไม่ได้มีแบบออปชั่นอะไรหรือว่าโชว์พลังอลังการอะไรเหมือนตัวแรกเพราะตัวแรกมือมันจะขึ้นมาเลยเพราะตัวนั้นมันเป็นแม็กซิมัมด้วยแหละมันลงสีเลขดีจังเลยมึงอันนี้กูซื้อเพราะว่ามันสองปีผ่านไปอ่ะทำให้เรารู้ว่าอ๋อแขนมันขาดไปเลยแล้วก็หน้าตรงหน้าตาอะไรมันก็ดูเป็นแบบมาจากการ์ตูนเลยอ่ะมันชอบ POP ตรงนี้แหละแล้วก็พักคุณมีจะโชว์ความแบบพลังการของเขาจริงมันต้องกดเข้าไปนิดนึงอ่ะแต่มันจะเสียดสีเพิ่มกูเลยไม่ค่อยงั้นไม่อยากกดขออนุญาตไม่อยากกดแล้วกันโอ้ยเอาไป 3,000 3,000 ด้วนไม่ใช่ 3,000 ด้วนตัวนี้คิดเลขไม่ออกแล้วไม่เหี้ยจะเจ็บน้อยเจ็บมากขนาดแต่ตัวนี้ 4,900 ตัวสุดท้ายนี่คือพระเอกจบด้วยมั้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าดูมาตั้งนานไม่เห็นพี่มีลูฟี่เลยไม่ไงเค้าอยู่นี่แล้วอุ้ยข้างหลังลงสีสวยบ้า
่ายืนแบบดูองศาขององศาเป้าที่มันมันหนักยังไงคนนะว่าจริงไม่ใช่มันทำให้แอนเพื่อน้ำหนักการทรงตัวของโมเดลอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนครึ่งตัวให้ดูเลยเนี่ยมันคือแอคนี้เลยแล้วจริงๆอ่ะมันมีที่แบบเขาไปทำเอฟเฟกต์พาร์ทเสริมให้เป็นเหมือนมือฮาคิเคลือบไปตัวเอเท่าไหร่1,900บาท1,900ไม่ถึง2,000การต้อง snap right now ก่อนจริงๆคุณมีพิกูอาร์ที่บ้านอยู่อีกที่ว่าเป็นเอสลิมิเต็ดอีดิชั่นสีไฟแล้วก็มีนี่ฮอคมีอะไรเงี้ยอีกอ่ะซึ่งเดี๋ยวตรงพวกนั้นอ่ะผมคงเอาไปโพสต์แยกในเพจแล้วกันก็ใครที่สนใจไอ้บุ๊กขายมึงบอกราคาไอ้บุ๊กไปเลยแล้วถ้าเกิดคนจะเอาไอ้บุ๊กติดต่อมาอมาต่อราคาไก่เจงแล้วเดี๋ยวกูช่วยออกค่าที่กูทำหล่นเพราะตำแหน่งนี้กูทำเองซื้อมาทำหล่นของตัวที่กูเนี่ยไม่มีความรู้สึกกับมันความรู้สึกเดียวที่กูชอบของบุ๊กคืออะไรรู้ไหมสีมันเหมือนนิกิตออกมาอิสระใช่นี่ก็คือทุกตัวที่พี่เจงขายนะครับแล้วก็ราคาทุกตัวบอกหมดอยู่แล้วไม่ต้องมาแบบเฮ้ยตัวนักขัดไหนตัวนี้นักขัดทำไมผมไม่รู้นะว่าบางคนดูอาจจะรู้สึกโหพี่ขายถูกจังกับบางตัวโหบทจะแพงก็แพงเลยเออบอกอย่างนี้พี่เจงเขาเก็บมาเองแล้วเขาระเบิดกูเองฉะนั้นแล้วมันจะไม่ถูกอยู่ใน2คอนดิชันคอนดิชันแรกคือเราไม่ได้ตรงใจจะตัดราคาใครและคอนดิชัน2คือไม่ได้ขายเกินราคาเลทอันนี้ผมไปเช็คมาจากคนที่เขาข้ามวอร์ดอยู่ในวงการ POP เขาจะให้เลทมาแบบเลทสูงเลทต่ำว่าโอเคถ้าเลทสูงเนี่ยคือราคาที่เป็นปัจจุบันณตอนนี้เพราะมันมีความเหวี่ยงระหว่างราคาตอนออกกับราคาในปัจจุบันที่คนหาของไม่ได้ทุกตัวที่ผมให้ราคาไปผมจะตัดราคาผ่านความเป็นมือสองของผมแล้วเท่าที่ผมรู้อันไหนมีตำหนิผมแทบจะลดแบบกระจายแต่มันอาจจะยังดูแพงอยู่สำหรับบางคนเพราะไม่รู้ว่าของมันหายากแล้วในสมัยนี้อะไรเงี้ยมันจะมีความเหวี่ยงตรงนี้ก็วิจารณญาณของท่านแล้วกันใครอยากได้หรือว่าอะไรก็ติดต่อผมมาแล้วกันให้ติดต่อทางไหนติดต่อได้ทาง ig.jenkinskan.khan เติมแซ่บผู้ตัวปลอมเนี่ยมีจุดตรงกลางเอ้ยแค่ชื่อเจงกิ้งขาดกูก็ไม่ใช่เจงกิ้งขาดมองโกเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยให้ผมใช้ออฟฟิเชียลได้ยังไงอ่ะของจริงเขาเปิดแต่พันปีก่อนอ่ะไม่ใช่ไม่มีเลยกูคนอยากได้เลยมันมีอันหนึ่งในไอจีมีคนแบบไม่มีจุดแล้วมีแซกเวียดชั้นนั้นมากแม่เป็นใครก็ไม่รู้ไอเหมือนชาวตะวันออกกลางอ่ะดังนั้นทักไอจีดีเอ็มไปเลยที่เจงกิ้งตามนี้คือตามนี้อีกที่นึงก็คือเพจเจงกิ๊กขานเพจเจงกิ๊กขานคืออินบ็อกซ์เข้าไปเลยใช่ที่ไม่มีดอทเจงกิ๊กขานไม่มีดอทFacebook ไม่มีดอท Facebook ไม่มีดอทแต่ IG มีดอทถูกต้องโอ้กูปวดหัวมีแต่ทั้งคู่ขึ้นอยู่ข้างล่างละ2ที่ไปคุยกันเองอย่าลืมว่าบรูคมึงไปคุยตกลงราคากับไอ้เจงจบราคาเท่าไหร่กูช่วยออกนิดนึงทุกตัวผมขออนุญาตคือผมจะรำคาญมากถ้ามึงทักมาแล้วแบบพี่ตัวนี้ลดเหลือ 1,500 ได้มั้ยกูไม่ลดไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อไม่ซื้อกูเก็บไว้ไม่รับต่อก็คือเราบอกให้ชัดเดี๋ยวพอแบบทักงั้นบอกให้ชัดอีกเรื่องนึงค่าส่งคิดตามจริงที่ส่งแม่งคิดกูเท่าไหร่กูคิดมึงเท่านั้นอ่ะโอเคเออตามระยะทางจะส่งเร็วส่งช้าก็มึงเลือกเองเลือกเอาแต่ไอ้ของที่ขายราคานี้ของอาจจะส่งช้าหรือกูไม่รู้กูว่างส่งเมื่อไหร่หรือยังไงกูอ่ะต้องไปคุยอะไรละเอียดกันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะพยายามทำการขอบคุณแบบเขียนทงเขียนแท็กอะไรไปให้ก็แล้วกันโอเคครับผมนี่ก็คือของพี่เจงนะครับระเบิดกรุ POP งานสะสมของพี่เจงจริงก็ว่าจะมีขายเพิ่มอยู่นะเป็นไอโซโลที่มึงซื้อไอจอนยักษ์ไม่แก่เลยเหมือนพอรู้สึกขายที่เพิ่นๆก็ขายไม่ใช่หมดไปด้วยซึ่งกันงั้นเดี๋ยวเราไปแบกขึ้นมาร่วมกันประกอบดีกว่าอันนี้จะเป็นตู้ตอนต่อไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้านะครับโซโล BPVIP เวอร์ชั่นที่มีกลิ่นดราม่าตุ่ตุ่ด้วยอันนี้ hey. ธรรมดาไม่ธรรมดาตุ่ตุ่เหรอใช่ตุ่ตุ่เหมือนเอ็นเดียวเหรอไม่อันนี้มันจะมีความแบบไฟกันระหว่างประเทศเรากับประเทศอื่นโอเคเดี๋ยวไปคุยในเทศนั้นก่อนฝากด้วยนะครับบ๊ายบายPremiers at Twitch wraps up.